ผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีของสหรัฐที่เกิดขึ้นที่รัฐฮาวายค่ะขณะนี้มีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด106คนสูญหายอีกมากกว่า 1,300 คนนั่นจึงเป็นที่มาของการคาดการณ์นะคะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นอาจจะเพิ่มสูงกว่าที่มีการรายงานกันทางจอร์จกรีนซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐฮาวายค่ะได้ประกาศตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอย่างเป็นทางการออกมาโดยทางกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพพร้อมทั้งหน่วยเอ็กซเรย์แล้วก็อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของเหยื่อโดยไฟป่าสร้างความเสียหายให้กับเมืองลาไฮน่าผู้รอดชีวิตจำนวนมากค่ะเริ่มย้ายเข้าไปอยู่ในห้องพักของโรงแรมหลายร้อยแห่งที่จัดเอาไว้สำหรับคนท้องถิ่นที่ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่การบริจาคอาหารน้ำแข็งน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นอื่นๆนั้นยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ต้องใช้สุนัขในการค้นหาผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้เนี่ยดำเนินการค้นหาไปแล้วประมาณร้อยละ32ของพื้นที่ซึ่งผู้ว่าการรัฐฮาวายเตือนนะคะว่าอาจจะพบศพเพิ่มมากขึ้นอีกขณะที่ไฟป่าบางส่วนยังคงไม่สามารถควบคุมได้และนับเป็นไฟป่าที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในรอบกว่า100ปีของสหรัฐส่วนสาเหตุของไฟป่าอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะซึ่งเปลวเพลิงนั้นลุกไหม้อย่างรวดเร็วถึงราว 1.6 กิโลเมตรทุกๆนาทีในพื้นที่1โดยที่มีหญ้าแห้งเป็นเชื้อเพลิงและจากกระแสลมแรงจากเฮอริเคนที่พัดผ่านก็ทำลายอาคารเกือบทุกหลังในเมืองซึ่งมีประชากรราว 13,000 คนขณะนี้ทางการสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้วประมาณร้อยละ85ขณะที่ไฟป่าอีกจุดหนึ่งค่ะเรียกกันว่า Up Country Fire สามารถควบคุมได้แล้วประมาณร้อยละ60โดยไฟไหม้ที่เกิดขึ้นที่ลาไฮน่าทำให้ทรัพย์สินเสียหายหนักมากขณะเดียวกันมีการประเมินนะคะว่าสำหรับทรัพย์สินที่ต้องเอาประกันภัยนั้นเสียหายไปมูลค่าประมาณ 112,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะด้านหน่วยงานด้านไฟฟ้าท้องถิ่นตอนนี้ก็ต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องของการไม่ตัดกระแสไฟฟ้าเนื่องจากว่าลมแรงพัดถล่มในพื้นที่ที่แห้งแล้งผู้มีความเสี่ยงสูงจะทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยที่ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าอุปกรณ์ในการส่งกระแสไฟฟ้านั้นเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าที่ลุกลามอย่างรุนแรงครั้งนี้หรือไม่ทางบริษัท Howard Electric ค่ะได้เปิดเผยว่ามีหลายปัจจัยที่นำไปสู่การตัดสินใจตัดกระแสไฟฟ้ารวมถึงผลกระทบต่อผู้คนที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางและกังวลว่าการปิดระบบไฟในบริเวณที่เกิดไฟไหม้นั้นจะทำให้ปั๊มน้ำดับล่าสุดนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐระบุนะคะว่าเขาจะเดินทางไปยังรัฐฮาวายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไปสำรวจความเสียหายพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับผู้รอดชีวิตและที่ยังไม่ได้เดินทางตอนนี้เองเนื่องจากว่าไม่อยากทำให้เกิดอุปสรรคในความพยายามกู้ชีพกู้ภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะถึงแนวทางในการตอบสนองของภาครัฐที่ไร้ประสิทธิภาพโดยประธานาธิบดีไบเดนค่ะได้ประกาศให้สถานการณ์ไฟป่าที่รัฐฮาวายนั้นเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ของประเทศตอนนี้มีไฟป่ารุนแรงเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะอีกจุดหนึ่งที่อันตรายอย่างยิ่งหลังจากที่เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสทางการเนี่ยได้เข้าเคลียร์พื้นที่ตั้งแคมป์หลายแห่งในเขตปิเรนีโอเรนตาเลสซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนของสเปนแล้วก็อพยพนักท่องเที่ยวกว่า 3,000 คนไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีพื้นป่าขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเสียหายค่ะไฟป่าลุกลามไปแล้วประมาณ5ตารางกิโลเมตรทำให้หมู่บ้านในแซงอังเดรโซเรสรวมไปถึงอาเชเลสตกอยู่ในอันตรายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาได้ระดมเครื่องบิน13ลำเฮลิคอปเตอร์3ลำนักผจญเพลิงมากกว่า500นายเข้าไปควบคุมไฟป่าซึ่งคาดว่าจำเป็นจะต้องมีการอพยพผู้คนจำนวนมากไปยังสถานที่ปลอดภัยส่วนการเคลื่อนตัวของพายุแรงค่ะที่มุ่งหน้าสู่ทะเลญี่ปุ่นหลังจากที่ทิ้งร่องรอยความเสียหายทางภาคตะวันตกของประเทศอย่างหนักมีผู้บาดเจ็บ49รายถนนสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากซัดขาด
พายุแรงเนี่ยได้ลดระดับนะคะจากไต้ฝุ่นเป็นพายุโซนร้อนเคลื่อนตัวปกคลุมหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่นทำให้เกิดฝนตกหนักค่ะจนกระทั่งทางการท้องถิ่นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนซาจิแล้วก็ประกาศเตือนภัยระดับ5ซึ่งต่อมาก็ยกเลิกการประกาศเตือนภัยหลังฝนและลมเริ่มเบาบางลงเตียเรก็ตามนะคะพายุได้ทำให้สะพาน2แห่งในเมืองพังถล่มลงมาถนนบางสายถูกตัดขาดเนื่องจากดินถล่มประชาชนราว 1,200 คนในเมืองถูกตัดขาดจากโลกภายนอกส่วนที่เมียนมาค่ะยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุดินถล่มในเหมืองหยกในพื้นที่ของเมืองพะการรัฐคะฉินทางตอนเหนือที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายของทางการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31คนและยังมีผู้สูญหาย8คนค่ะสำหรับที่เมืองพะการนะคะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหยกในรัฐคะฉินทางตอนเหนือของเมียนมามีฝนตกลงมาอย่างหนักเกิดน้ำทะลักท่วมฉับพลันแล้วก็เกิดดินโคลนที่ทับถมสูงกว่า2เมตรพังถล่มลงมาเหตุการณ์เหมืองถล่มลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากว่าประชาชนโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากต่างถิ่นยังคงลักลอบเข้าไปขุดหาหยกกันเองอย่างต่อเนื่องโดยผิดกฎหมายค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ